ผู้ชมครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปดูวินาทีชีวิตนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วหลังจากนั้นถึงขนาดต้องวิสามันไปถึง2ศพกันเลยทีเดียวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะสลามอะลัยกุมเนี่ยอีมาเนี่ยมาตัวไอ้แบเนี่ยเดโมซูฮาวีไกเจพยอดดาเลซูตูเบนะพยอดดาเลตูเบนะนี่มานี่มาตัวไอ้แบเดโมซูฮาวีไกเจนี่การยิงปะทะดังสนั่นหวั่นไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับหลังจากหน่วยงานด้านความมั่นคงสืบทราบว่ามีคนร้ายสำคัญเข้ามากบดานในพื้นที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะครับให้คนร้ายออกมามอบตัวตั้งแต่เวลา3 นาฬิกาแต่คนร้ายเนี่ยกลับยิงตอบโต้จนเจ้าหน้าที่ต้องอพยพชาวบ้านในละแวกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับสุดท้ายการเจรจาไม่เป็นผลนะครับจึงตัดสินใจใช้วุฒิตอบโต้ขั้นเด็ดขาดเมื่อช่วงประมาณ10 โมงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังจากยิงปะทะเสียงปืนสงบลงเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านไปเจอศพของนายแวอูเซงดือราเฮงนะครับมี4 หมายจับก่อเหตุเคยยิงทหารพรานและก็ชาวบ้านปล้นร้านทองส่วนอีกรายก็คือนายรอกิสิเดะมี3 หมายจับพบเป็น1ในคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันบางจากก่อนหน้านี้นะครับพร้อมกับยึดอาวุธปืนของคนร้ายเป็นปืนอาการและก็ปืน9 มม.รวมทั้งหมดเนี่ย2 กระบอกด้วยกันนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวชาวบ้านที่คาดว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นในการให้ที่หลบซ่อนตัวของคนร้ายในครั้งนี้ไปทำการสอบปากคำเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับซึ่งในเวลาต่อมาพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์นีวงโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับก็ชี้แจงถึงปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีซึ่งส่วนที่กำลังกับ3 ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ดังกล่าวนะครับหลังจากรับเบาะแสจากประชาชนว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาหลบซ่อนเพื่อเตรียมที่จะก่อเหตุในพื้นที่อีกด้วยนะครับซึ่งในเวลาต่อมาพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ในฐานะที่เป็นผอ.รมน.ภาค4ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสนะครับเน้นเรียงลำดับจากเบาไปหาหนักคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนให้ได้มากที่สุดรวมทั้งใช้ความพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายออกมามอบตัวตามหลักของกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือทั้งจากผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและก็เครือญาติในการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านเนี่ยออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเนื่องจากผู้ที่ก่อเหตุได้เปิดฉากยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่และก็พยายามวิ่งฝ่าวงล้อมเพื่อหลบหนีจึงเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นครับภายหลังจากการปฏิบัติพบผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตจำนวน2 รายด้วยกันนะครับรายที่1คือนายแวอูเซงดือราเฮงรายนี้มีหมายจับในคดีอาญาจำนวน4 หมายด้วยกันนะครับที่สำคัญก็คือเหตุปล้นร้านทองสุธาดาที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเหตุที่2คือเหตุกราดยิงร้านข้าวแกงชื่อว่าร้านปลาดุกเหตุที่3คือเหตุยิงอาสาสมัครหญิงประภาพรแก้วมณีรัตน์และเหตุที่4คือเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานส่วนผู้ก่อเหตุรุนแรงอีก1 คนนะครับที่เสียชีวิตก็คือนายรอกิสิเดะอายุ32 ปีรายนี้นะครับมีหมายจับในคดีอาญาจำนวน3 หมายด้วยกันนะครับประกอบด้วยเหตุลอบวางเพลิงและลอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อเหตุที่2คือเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองจิกลอบวางเพลิงปั๊มน้ำมันบางจากนะครับในพื้นที่บ้านโคกกอหมู่ที่8คาดว่ายังมีอีกหลายคดีนะครับที่เจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานแล้วก็ยังโยงไปไม่ถึงสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุความรุนแรงก็ได้เชิญตัวไปสอบถามนะครับหากพบว่ามีความเกี่ยวข้องก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ข้อกล่าวหาให้ที่พักพิงให้การสนับสนุนกับผู้ที่ก่อเหตุความรุนแรงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีหรือปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ